สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาชาแนลโอ้พี่น้องวันนี้มาเมือง8340ครับผมตีแนวครับตีแนวก่อนปลูกนะครับหลังจากลงหางพรวน22จานไปนะครับผมโอ้แลนเลี้ยวตัวนี้ว้าดิแลนนำครับโอ้ประเทศแบบนี้นี่เองอันนี้เป็นหางตีแนวของนครสวรรค์สติวนะครับมาร์กล่องก่อนปลูกเนาะบอกยังไงซะอู้เรียนไว้แท้นี่ครับเดิมที่มันจะมีมักกิ้งข้างหลังอีกนะครับตัวกวาดแต่ว่าทีมงานนี่เพิ่นบ่ใส่นะครับเนี่ยเพิ่นสิมากแบบนี้เลยผมกับบรูเพิ่นใส่เครื่องปลูกแบบใดเนาะนี่ครับมากเป็นแถวเป็นแถวเป็นคู่สิเลยคือคู่มั่นเนี่ยบานเวลาปลูกเขากับปลูกกล่อมมาเลยนะครับกล่อมร่องเลยโอ้เฮ็ดดีครับนี่ครับเพิ่นบ่ได้เฮ็ดตรงเลยเพิ่นเฮ็ดโค้งไปตามแดนเลยเอาวันนี้เฮากลับมาชม8340นะครับผมคันใหม่ล่าสุดของทีมงานทองพิชิตนะครับเป็นได้มาใหม่จากท่าหลวงแท็กเตอร์นะครับคันนี้เสียงนี่หอนเป็นหอนเลยเอาครับผมคลิปนี้เรามาชมการมาร์กล่องปลูกมาร์กล่องก่อนปลูกนะครับของทีมงานไร่ทองพิชิตนะครับอยู่ที่อำเภอโพชัยนะครับผมจังหวัด101นะครับโอ้งามขนาดตึกแดดให้งามครับรถอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเรียนยังไว้เลยขนาดมากลอง
ผมโอ้สุดยอดเลยนะครับมาร์กไปตามโค้งของแดนเลยนะครับผมเฮ็ดเป็นนี่ก็ดีด้วยเนาะผมว่ามันจังบ่ได้ดัดยากมันโค้งไปตามแดนเลยนะครับมันก็จะเป็นร่องไผ่ร่องมันครับเป็นลาบปลูกกับปลูกทั้งคู่นะครับผมทั้งคู่ที่เป็นมาร์กไว้อ่ะเพราะว่าเพิ่นเอาแนวกวดข้างหลังมันออกนะครับเนี่ยก็เฮ็ดดีนะครับผมเวลาปลูกนี่มันอาจจะได้ใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันอยู่นะครับมันก็จะโค้งไปตามแดนเลยโอ้เสียงลั่นดีขนาดครับผม8340คันใหม่ของเพิ่นเนาะวันนี้ได้มาเห็นกับตานะครับผมโอ้สวยอีหลีสวยสดงดงามจริงๆนะครับคุ้มค่ากับราคาเงินนะครับล่าตัว1ล้านบาทนะครับเนี่ยครับมาร์กแล้วก็สิเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้บ่ได้ปลูกนะครับตรงนี้จะเอาไว้รถเหยียบตรงปลูกสิเป็นคู่นี้นะครับผมเนี่ยครับปลูกลงกลางคู่ไปเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นมาร์กไว้นี่ครับประมาณนี้เนาะเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชม8340 125แรงม้าพลังเทอร์โบกับหางมาร์กล่องก่อนปลูกนะครับของค่ายนครสวรรค์สติวเพียงตนิกรนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมจีไปทายกันใดไปทายอยู่ใส่ฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนั่นไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ